เจริญธรรมค่ะท่านผู้ฟังที่ผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะพบกับรายการขวางโลกไขโลกุตระค่ะพบกับเราสองคนค่ะค่ะอิงไอดินสีทองอินค่ะพันชนกชูเกียรติค่ะค่ะขวางโลกไขโลกุตระนะคะออกอากาศทางบุญนิยมทีวีนะคะเป็นรายการที่นำบทเพลงที่มีเนื้อหาสาระมีธรรมะแล้วก็มาให้ผู้ที่มีเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รู้ค่ะเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ที่จะมาอธิบายเนื้อหาธรรมะของเพลงนำไปสู่ความที่เราจะเจริญขึ้นในโลกุตระเพราะว่าถ้าเราสองคนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะมามอยซอยก้าวจะหยิบรีโมทแล้วก็กดเปลี่ยนช่องในทันทีทันใดถ้าเขารู้ว่าเราจะพูดเองนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความกรุณานะคะจากท่านสิกขมาศชชิกตาค่ะกราบขอบคุณกราบนมัสการค่ะกราบนมัสการค่ะแล้วก็คุณอาปานปั้นนะคะอาปานปั้นสลัญญกุลค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้ากับบทเพลงแรกเลยดีกว่านะคะวันนี้มีบทเพลงมาฝากท่านผู้ชม3บทเพลงค่ะกับบทเพลงแรกเพื่อฟ้าดินค่ะเชิญรับฟังและเชิญชมได้เลยค่ะศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินนะคะคำร้องทำนองและขับร้องโดยอาจารย์โอเกียรติศักดิ์นะคะเหมวรานันท์ค่ะเกียรติพงศ์เกียรติศักดิ์เกียรติพงศ์อาจารย์โอของเราค่ะอาจารย์โอวงคารวาสค่ะเรียกไปโอก็เลยไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรแต่จริงคนแต่งก็คือโอใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์โอหมดเลยนะคะสามารถมากแต่งเองเราเก่งมากโอค่ะเพื่อฟ้าดินค่ะอาปันปันค่ะก็ฟังถ้าพูดถึงทำนองเพลงก็เพราะดีนะคะทำนองก็เร้าใจดีแล้วก็มันเป็นเพลงที่บอกว่าจะทำตามศาสตร์พระราชาซึ่งก็หมายถึงคำสอนที่รัชกาลที่9ท่านทรงให้ไว้ในโครงการพระราชดำริทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะว่า
ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยปัจจุบันก็มีหนุ่มสาวหลายคนลุกขึ้นมาทำตามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นศาสตร์ที่สู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลแล้วก็สร้างคนสร้างงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชาติไทยจะดำรงอยู่ได้แล้วก็เขาบอกว่าเกษตรกรรมเนี่ยรักฟ้ารักดินที่บอกว่ารักฟ้ารักดินก็เข้าใจว่านอกจากจะทำให้ประชาชนอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ท่านอยู่ดีกินดีไร้สารพิษก็ยังรักฟ้าก็คือดินน้ำไฟลมฟ้าท่านดูแลหมดเลยให้สิ่งแวดล้อมสะอาดบริสุทธิ์ด้วยถึงบอกว่าเป็นกสิกรรมที่รักฟ้ารักดินและก็เป็นกสิกรรมเพื่อฟ้าดินนะคะซึ่งอันนี้ทรงทำมาตามระบบแบบคนจนของท่านนะคะเมื่อวานไปอ่านเรื่องของหุบกระพงเคยได้ยินใช่ไหมคะหุบกระพงที่คุณเปลวศรีเงินเขาเขียนเอาไว้นะคะเขาบอกว่าหุบกระพงเนี่ยเป็นต้นแบบจนที่สร้างความรวยคือเริ่มต้นจากที่ประชาชนหลายพันคนเหมือนกันนะ80กว่า90ครอบครัวไม่มีที่อยู่ที่กินในหลวงท่านก็เลยไปจับจองที่ดินเอาไว้ที่หุบกระพงซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีอาหารให้พืชให้อะไรเลยนะคะท่านก็ปรับปรุงแต่ท่านก็เริ่มต้นจาก2ครอบครัวเองจาก2ครอบครัวนั้นทดลองทำจนเดี๋ยวนี้ใครไปก็รู้สึกว่าเป็นสวรรค์บนดินนะคะเพราะว่าได้ปรับปรุงน้ำปรับปรุงดินพระองค์ท่านก็มีซื้อที่ดินแล้วก็มีโฉนดชื่อพระองค์ท่านด้วยนะมีบ้านปลูกบ้านในบนที่จัดสรรหุบกระพงนั้นด้วยนะปลูกบ้านด้วยไม้ไผ่สีสุกเป็นสีทองอารามจนคุณเปลวบอกว่ามันเหมือนอะไรนะนิคมทองคำสวยงามมากคือจัดสรรให้คนเข้าไปใช้พื้นที่ทำการเกษตรค่ะเพราะองค์ท่านให้ความสำคัญกับการเกษตรจริงๆและก็ช่วยให้ประชาชนคนไทยที่ยากไร้เนี่ยได้มีพื้นที่ทำใช่ตรงนี้แปลกนะคะเราไม่เคยเห็นพระองค์ไปจัดสรรที่ดินให้นายทุนให้บกผลิตตั้งโรงงานเลยพระองค์จะจัดสรรดูแลที่ดินให้กับเกษตรกรและท่านทรงทำเป็นตัวอย่างนะคะว่าท่านไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตมากมายนะคะท่านจะเริ่มจากเล็กๆที่ใครๆก็น่าจะทำได้ก็น่าเสียดายที่ข้าราชบริพารของท่านหรือข้าราชการทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นำแบบอย่างของพระองค์ท่านมาทำต่อนะคะมาทำต่อจนแบบให้เกิดผลเป็นประจักษ์ชัดแต่ทำกันได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เนี่ยบทเพลงเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าใช่ค่ะเป็นบทเพลงที่คุณค่าที่คิดว่าถ้าเผื่อเราเปิดให้หนุ่มสาวได้ฟังบ่อยๆเนี่ยอิทธิพลของเพลงเนี่ยมันจะนำพาให้จิตใจของเราไปเห็นความดีความงามของการทำกสิกรรมไร้สารพิษได้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องกราบนิมนต์ขอคำแนะนำจากสิกขมาศค่ะกับบทเพลงนี้ค่ะโอ้มันเป็นบทเพลงที่กระทัดรัดกระชับสั้นแต่เนื้อหาคมแต่ละคำมันเลยมีความหมายหมดเลยทุกประโยค ขออภัย อย่างเนี่ยเริ่มต้นมาปั๊บก็เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเราก็มองเห็นแล้วว่านี่คือทิศทางนะค่ะค่ะคือถ้าสมมุติไม่เดินตามรอยเนี่ยจะไม่รีมีโอกาสที่จะรู้เรื่องในบทเพลงนี้เลยนะนี่คือเปิดประตูเปิดฉากมันรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนดูหนังเลยเปิดมาเลยนั่นแล้วก็เข้ามาเลยพอเดินตามรอยแล้วยังไงศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลศาสตร์นั้นคืออะไรพระองค์เนี่ยสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลผลิตผลแล้วยังไงผลิตผลอันนี้สร้างคนคนสร้างงานโอ้โหมันรู้สึกซึ้งเลย ทำให้เราเห็นถึงพระราชกรณียกิจ ที่สัมพันธภาพที่ดีงามกับประชาชน เหมือนที่บอกว่าทำไมถึงไม่เห็นจะอะไรลงทุนเลยนอกจากกับเกษตรกร ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรม แล้วก็เกษตรกรเนี่ยเยอะมากเรียกว่าเป็นจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยมันเหมาะกับการทำการเกษตรใช่เพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยเป็น
พราะว่าคำว่าแผ่นดินทองใช่ไหมคะสิคะมาแผ่นดินทองสุวรรณภูมิของเราสมัยก่อนที่เขาเรียกไม่ได้หมายความว่าเป็นประเทศที่เจอเหมืองทองคำในแอฟริกาแต่เป็นประเทศที่มีแผ่นดินที่สามารถเพาะปลูกให้พืชผลได้ดีพูดถึงนาข้าวเหลืองอารามใช่คุณอู้คิดดูนะไอ้แผ่นดินทองเนี่ยนะที่สมมติว่ามีทองคำมีอะไรเนี่ยนะกับแผ่นดินที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์อะไรสำคัญกว่าเพราะว่าคนเราต้องกินพืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านี้ใช่ไหมต้องกินต้องอยู่ต้องอาศัยแต่ไอ้ทองคำน่ะเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ท่านคะแล้วก็อย่างที่แอฟริกามีเหมืองทองใช่ไหมคะแต่คนยากจนมากเลยจะอดอยากยากแค้นแสนลำบากเห็นไหมล่ะรวยกระจุกจนกระจายรวยกับกลุ่มที่ไปกอบโกยเฉพาะทองคำเพราะฉะนั้นแผ่นดินที่ที่มันมีสิ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จำเป็นกับแผ่นดินที่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนแผ่นดินไหนจะมีค่ายิ่งกว่ากันใช่ไหมแต่นั่นแหละในต่อให้เป็นแผ่นดินที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้อุดมสมบูรณ์ถ้าไม่มีองค์พระราชาถ้าไม่มีผู้นำที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์พระราชาเนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่าศาสตร์พระราชาทำให้เกิดการประสานกลมเกลียวถ้าขาดเสียซึ่งจุดนี้เนี่ยต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแย่งต่างคนต่างไม่ประสานกลมเกลียวโอ้อันนี้หัวใจเขาเกี่ยวคือมันร่วมแรงร่วมใจอะไรต่างๆเนี่ยทั้งนี้เพราะอะไรล่ะเพราะองค์พระราชาเนี่ยสุดยอด มันก็เลยทำให้เป็นศูนย์รวมของจิตใจของประชาชนใช่ไหมเมื่อแต่ละคนเนี่ยมีองค์พระราชาก็คือความกลมเกลียวกันโอ้ฉะนั้นแล้วกสิกรรมเนี่ยแผ่นดินทองพืชผลนานามันถึงเกิดได้พืชผลนี่เกิดจากแรงงานของคนนั่นเองคนเราไม่ทุ่มเทแรงงานง่ายๆหรอกถ้าหากว่ามันไม่มีพลังพิเศษอันนี้มีพลังรักพลังพิเศษเพราะฉะนั้นกสิกรรมโอ้อันนี้เขาบอกเพื่อฟ้าดินอันสดใสนะคะกสิกรรมรักฟ้ารักดินก็จริงนะเพราะว่ากสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยรักทั้งฟ้ารักทั้งดินดินก็ปลอดภัยไงพ่อแม่ธรณีไม่ต้องร้องไห้ไม่เกินเลยเลยนะคำว่ารักเพราะว่าถ้าเวลาพ่นสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะลงดินอย่างเดียวใช่ไหมคะฟ้าละอองก็ขึ้นไปสู่อากาศด้วยอากาศก็เป็นพิษน้ำก็เป็นพิษได้รับผลกระทบหมดเลยใช่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยแล้วก็เพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อลูกหลานไทยนี่เพื่ออนาคตของเด็กรุ่นหลังด้วยแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ากลุ่มทุนหรือแม้กระทั่งบุคคลในรัฐบาลที่มีอำนาจนะคะก็ไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนกับยังสนับสนุนให้ใช้สารเคมีพาราคอร์ดเอ่ยไกลโคโซมอะไรต่างๆเรื่องผลประโยชน์นะคะไม่ได้นึกถึงลูกหลานปั้นมองยังไงอะคะตอนนี้รู้สึกกลัวสารพิษพวกนี้มากนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ลำปางหรือที่ไหนนะคะที่คนเป็นโรคเนื้อเน่าคือพอไปทำนาทำเกษตรที่ใช้สารเคมีเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าตายเพราะว่าโรคฉี่หนูแต่เดี๋ยวนี้มันจะพัฒนาขึ้นมาเป็นแบคทีเรียที่กินเนื้อคนแล้วต้องตัดแขนตัดนิ้วตัดขาไปซึ่งอันนี้ก็เป็นเพราะว่าหมอก็ยังบอกเลยว่าเป็นเพราะพวกพาราควอดไกลโคเซตอะไรพวกนั้นนั่นแหละทีนี้ถ้าเผื่อรัฐบาลของเรายังไม่กล้าลงนามในการที่จะห้ามสารพิษพวกนี้เข้ามานะที่จริงประเทศรอบบ้านเราเขาก็ทำแล้วแม้กระทั่งกัมพูชานายทุนเขาเป็นสปอนเซอร์หลักของรัฐบาลพูดไปก็นะคะสองมือปิดฟ้าไม่มิดแต่ว่าสองมือเราเนี่ยสามารถที่จะไม่เอายาสารเคมีอย่างนี้มาใช้กับทุ่งนาประชาชนต้องเริ่มเองถ้าจะไปหวังภาครัฐก็คงจะยากลำบากมากทีเดียวก็เลยคิดว่าเพลงนี้ถ้ามาเปิดบ่อยๆก็น่าจะดีนะคะอย่างน้อยย้อมย่อยย้อมให้ลูกหลานของเราที่ได้ฟังช่องนี้หรือช่องนี้ได้ฉุกคิดว่าศาสตร์พระราชานี่มีคุณค่าน่าจะทำตามสิคะว่าดูเหมือนเป็นตรรกะนะคะในเรื่องของว่าทุกคนก็จะพูดแม้กระทั่งภาครัฐหรือใครก็บอกว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องดีเรื่องดีแต่ทำไมหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่
ที่บอกว่าตัวเองอาสาเข้ามารับใช้ชาติรับใช้ประเทศก็ยังไม่ได้นำเอาศาสตร์พระราชามาใช้บางคนถึงขั้นขออนุญาตใช้คำว่าโอหังใช้คำว่าเป็นแค่วาทกรรมอะไรอย่างเงี้ยกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพราะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ทั้งที่โดยตรรกะแล้วเป็นสิ่งดีงามมากๆแต่ทำไมคนไม่เห็นสิ่งดีงามเหล่านี้ก็เพราะคนที่เห็นสิ่งดีงามเนี่ยไม่ลงมือทำทำไมคนที่เห็นสิ่งดีงามความจริงคนที่เห็นน่ะไม่ใช่น้อยค่ะแต่ทำไมไม่ลงมือทำอะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันดีแล้วก็ไม่ลงมือทำให้มันเกิดจริงๆออกมาเนี่ยค่ะจะเก็บดองไว้ทำอะไรความดีเหล่านั้นมันก็เน่ามันก็ไม่มีความหมายอะไรเงินเก็บไว้ในตู้เซฟขณะที่เงินอยู่ในตู้เซฟไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากกระดาษแผ่นนึงแต่ถ้าหยิบออกมาใช้มันถึงจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันรู้ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยใช่ไหมคือแทนที่จะเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วดีกับชีวิตรู้ด้วยว่าเป็นการทำให้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องรับอันตรายปลอดภัยอะไรต่างๆในอุดมสมบูรณ์ทำไมล่ะคนรู้มีเยอะนะไม่ใช่น้อยนั่นสิคะแต่ไม่ลงมือทำต้องโทษคนที่รู้เนี่ยถ้าคนรู้ทั้งหลายเนี่ยลงมือทำเลยในชีวิตจริงใช่ไหมส่วนคนที่เขาไม่รู้เราจะไปบีบคอให้เขารู้ไม่ได้เพราะสติปัญญาเอ่ยไอความเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆเอ่ยมันมากอะจนกระทั่งดวงตาที่จะมองเห็นว่าไอสิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยอาจจะมองไม่ออกเลยกับความปลอดภัยด้วยซ้ำไปทั้งที่เราเห็นทะลุปุโปร่งทั้งรู้ก็รู้นะคะแต่ว่าก็ยังแบบสู้กับผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันไม่ได้ใช่แล้วทำให้เราคิดถึงว่าเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคะทุกคนยอมรับว่าดีดีแต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติก็จะไม่สามารถเห็นความดีนั้นเลยก็จะไปมโนเอาเองว่ามีศีลแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อไหร่คนที่เราลงมือปฏิบัติมันก็จะเห็นภาพชัดว่าศีลมีคุณค่าอย่างไรก็เช่นในกษัตริย์พระราชาเนาะมันเป็นเรื่องของทวนกระแสคือคนที่บอกว่าไม่ดีเป็นวาทกรรมอะพวกนั้นมันไม่เคยได้เอามาใช้เลยมโนเอาเองมโนเอาเองว่าไม่ดีอย่างนั้นคิดไปตามตรรกะของตัวเองว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะพาประเทศชาติไม่ไปสู่ความเจริญจะพาแต่คนจนแต่ตัวเองไม่ได้เคยลงมือใช้เหมือนกับศีลพระพุทธองค์ถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจจะไม่ได้เกิดผลอะไรนะคะนั่นก็นอกจากที่จะใช้ชีวิตกันแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาก็จะทำให้เกิดผลผลิตจนกระทั่งมามีบุญล้อมข้าวซึ่งหลายคนหลายท่านอาจจะไม่รู้จักกันนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตชาวนานะคะจะเข้าใจจะรู้ว่าคำนี้มีความหมายอย่างไรบ้างนะคะมาชมฟังกับบทเพลงนี้ค่ะบุญล้อมข้าวค่ะเพลิดเพลินหลงติด
เมาเงินเสพยาบ้าการละเล่นโลกวันนี้โหดร้ายยิ่งกว่าที่เห็นกลับมาหาสาระจริงของชีวิตเธอวันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมค่าทุกคนต่างนำข้าวมารวมกองรวมกันได้พบได้เจอพูดคุยประสานสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันสุขทุกบรรเทาวันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมข้าเด็กน้อยหนุ่มสาวผู้เฒ่าพากันพร้อมหน้าท้องถิ่นเราเข้มแข็งตื่นฟื้นขึ้นมาเป็นเพราะเราเห็นค่าของความสำคัญวันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมข้าวกลับคืนบ้านเราเถิดเอ่ยอย่ามัวหลงเงาโลกมีสิ่งสวยงามยั่วยวนหยอกเย้าหลวงล่อเราให้หลงลืมความบุญล้อมข้าวคำร้องทำนองโดยอาจารย์สินสร้างจนทุกชาตินะคะขับร้องโดยคุณเปียกวงคารวาสค่ะค่ะไพเราะนะคะบุญล้อมข้าวจริงๆไม่เคยได้ยินมาก่อนนะใช่ๆถ้าเราไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในแวดวงอโศกจะไม่รู้จักเลยคำว่าบุญล้อมข้าวหมายถึงอะไรแต่ว่าเพลงนี้ก็แสดงภาพได้ชัดเจนพอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตอนที่บอกว่าวันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมข้าวทุกคนต่างนำข้าวมารวมกองร่วมกันค่ะอันนี้เราเห็นภาพแล้วอ๋อบุญล้อมข้าวเขาทำกันอย่างนี้เองนะได้พบได้เจอพูดคุยประสานสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันสุขทุกข์บรรเทาเกิดความรู้สึกว่าอ๋อคนเอาข้าวมารวมกันแล้วก็มาคุยแต่ละนาของตัวเองนะคะแต่ละบ้านมาเป็นการทำบุญร่วมกันไปมันเห็นชัดมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าทั้งเด็กน้อยหนุ่มสาวผู้เฒ่ามากันพร้อมหน้ามันช่างเป็นบรรยากาศสัมพันธ์แน่นในชุมชนในชุมชนนะคะใช่เป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ชาญฉลาดเนาะใช่เพราะถ้าอยู่มานัดมาเจอกันแล้วถ้ามันมีกิจกรรมอะไรมันก็จะมาสานสัมพันธ์กันทำให้หมู่บ้านโดยเฉพาะทำบุญนะคะพูดถึงการทำบุญแต่ละเรื่องเนี่ยจะรวมกันได้เยอะมากมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆนะคะได้ช่วยเหลือได้ทำงานร่วมกันได้อะไรด้วยกันเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงอย่างในบทแรกของเขาเลยนะคะเขาบอกว่าเขาบรรยายถึงบรรยากาศความสุขสวยงามของบ้านนานะคะบ้านนอกบ้านนาที่บอกว่าเมื่อข้าวถึงคราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็หนุ่มสาวคำว่าหนุ่มสาวนี่มันทำให้เรารู้สึกบรรยากาศมันสดชื่นกระฉับกระเฉงนะคะมาเกี่ยวข้าวที่เป็นสีเหลืองทองมันดูสวยงามนะคะ
แล้วก็แดดทอประกายส่องรวงข้าวโคกลงดินมันเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็พอตอนที่สองเนี่ยมันก็เกิดความสะเทือนใจนะคะว่าถึงแม้ว่านาก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ว่ามันเงียบเหงาขาดคนเหลียวแลคือในยุคนี้ในยุคหนุ่มสาวมักจะทิ้งท้องนาไม่ทำตามที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไปทำงานในเมืองแล้วจะเข้าไปทำงานในเมืองแล้วใช่ทีนี้พอบอกว่าได้ยินแต่เสียงรถเกี่ยวข้าวดังครืนประโยคนี้เป็นประโยคสะเทือนใจนะคะว่าจากเดิมที่เราเคยเห็นบรรยากาศที่ดีงามหนุ่มสาวช่วยกันเกี่ยวข้าวมันกลายเป็นเสียงใช้รถเกี่ยวข้าวเข้ามาแทนมันเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมนะคะว่าบรรยากาศที่อ่อนโยนนุ่มนวลนั่นน่ะไม่มีแล้ว มีแต่เสียงโครมครามของเครื่องจักรกลทั้งหลายนะคะฟังแล้วก็หอยเหี่ยวเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าหนุ่มสาวเนี่ยต่างเข้าสู่เมืองไม่หวนกลับมาคือไปใฝ่ฝันใฝ่ฟ้า เอาในที่นี้เขาคือไปเอาอะไรไปเอาโลกของกามโลกกระทำทั้งหลายโลกของกามก็คือไปเอาทรัพย์สินเงินทองไปเอาสิ่งที่มาบำเรอตัวเองใช่แล้วก็ไปเอาไปล่าลาภยศสรรเสริญในตัวเมืองนะคะทิ้งให้บ้านนอกเนี่ยก็อยู่กันตามลำพังเราก็จะเห็นว่ายุคนี้นะคะก็จะเป็นยุคที่คนสูงวัยเนี่ยถูกทิ้งแล้วก็ลูกหลานนี่กลับเข้าไปทำงานในเมืองเพราะฉะนั้นท้องนาทุกวันนี้นะคะก็จะมีแต่คนแก่คนแก่กับเด็กลูกเล็กเด็กที่เขาส่งกลับมาให้เลี้ยงอีกทีนึงความอบอุ่นในแต่โบราณเดิมที่อาปันป้าอธิบายมาตอนต้นเนี่ยมันจางหายไปแล้วมันหายวับไปเลยนะครับถ้าฟังเพลงนี้แล้วก็สะเทือนใจตรงนั้นเลยค่ะกลับนิมนต์ศิษย์ธรรมะค่ะแล้วว่าไปแล้วเนี่ยคนแก่ๆที่ออกที่เหลืออยู่ที่ทำเนี่ยนะเรี่ยวแรงจะให้กระฉับกระเฉงอย่างคนหนุ่มสาวมันก็ไม่มีนะแล้วมันก็ไม่มีชีวิตชีวาและบางทีถ้าคนหนุ่มสาวมาร่วมด้วยอาจจะทำให้คนแก่มีแรงเพิ่มนะใช่ค่ะมันเหนี่ยวนำกันได้แม้ว่าวัยจะผ่านแต่นี่ก็ไหนจะเหี่ยวแห้งลูกหลานจากไปจิตใจก็ห่อเหี่ยวค่ะเนาะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าไอ้รถเสียงรถเกี่ยวข้าวดังครื่นเนี่ยโอ้โหมันสะเทือนใจใช่สิเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยทำไมความสำคัญหรือการทำอะไรเนี่ยไปขึ้นอยู่กับวัตถุเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีไอ้โรบอทโดยซ้ำไปมีหุ่นยนต์นะคะเขาทำนู่นทำนี่นั่นมีหุ่นยนต์อะไรคือเห็นคุณค่าของวัตถุเนี่ยเหนือชั้นกว่ามนุษย์แล้วคือไม่ง้อมนุษย์ก็ได้ทำไมมนุษย์ถึงได้คิดกันว่าไม่ง้อกันก็เพราะว่าตนเองหลงตัวเองอ่ะความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการง้อกันแต่เรื่องของการประสานสัมพันธ์ซึ่งเท่ากับว่าทำให้มนุษยชาติเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป็นสติปัญญาของมนุษย์เป็นการฟ้องว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยลดต่ำลงก็จึงไม่เห็นความแข็งแกร่งของการอยู่ร่วมกันเลยแทนที่จะประสานสัมพันธ์นะแทนที่จะเห็นคุณค่าแทนที่จะจับมือกันช่วยกันทำงานต่างคนต่างใหญ่ไอ้นั่นก็ทนไม่ได้ไอ้นี่ก็ทนไม่ได้สุดท้ายมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยแตกกันแล้วไปยกวัตถุเป็นพระเจ้าไปหลงเอาพระเจ้าทุกอย่างก็ง้อพระเจ้าทุกอย่างก็ง้อไอ้แท่งๆอะไรอย่างเงี้ยตกลงโลกนี้เนี่ยอะไรสำคัญกันแน่โดยจริงชีวิตมนุษย์เนี่ยสุดยอดสำคัญค่ะเนี่ยคือการทำลายมนุษยชาติที่ไปโอ้พูดรู้สึกไปไกลเลยเนี่ยเรื่องของทุนนิยมจริงๆนะคะเพราะว่าเน้นเอาผลผลิตปริมาณโดยไม่ได้ดูว่าการเดินทางของระยะทางเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามถึงบอกว่าทุนนิยมเนี่ยทำลายจิตวิญญาณทำลายมนุษยชาติได้มีโอกาสนะคะได้ออกไปคุยกับหลายคนที่เกษตรกรที่เขาทำวิถีพอเพียงเนี่ยทำให้เห็นภาพจริงเลยนะว่าไอ้หนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาทิ้งที่ดินตัวเองจริงๆนะคะไปนิยมชมชอบกับการไปใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะแล้วก็ไม่มีเงินเหลือเก็บเลยเพราะว่าสิ่งเนี่ยค่ะสิ่งที่แบบว่ายั่วยวนมันเยอะมากแล้วท้ายสุดก็ต้อง
มานึกขึ้นได้ด้วยสายพระราชาย้อนกลับมายังดีนะที่นาตัวเองยังอยู่กลับมาทำนาเหมือนเดิมได้เห็นคุณค่าชีวิตที่แท้จริงแต่อันนี้มันเป็นส่วนน้อยอะค่ะสิกมาแต่นั่นส่วนใหญ่ยังหลงไปนิยมใช้แรงงานมากกว่าแต่นั่นแหละศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นตัวเตือนจิตสำนึกไงเพราะคนเหล่านี้เนี่ยทิ้งถิ่นเกิดใช่ไหมทิ้งภูมิลำเนาทิ้งคือทิ้งไอ้ที่ที่ตนเองเนี่ยได้อาศัยมาเนี่ยไม่ได้เห็นความสำคัญศาสตร์พระราชานี่แหละคือจุดที่จะจุดชนวนให้คนเราเนี่ยวกกลับมามีจิตสำนึกที่ดีก็จะได้สร้างกุศลให้กับชีวิตการทิ้งไปอย่างที่พูดเนี่ยแล้วก็ไปหลงแสงสีเสียงเงินได้เท่าไหร่ก็จ่ายหมดมันห้ามใจไม่ได้นั่นคือการตกลงไปสู่อกุศลเต็มๆเลยน่าเสียดายน่าจะกลับมาสร้างกุศลเมื่อกี้อาจารย์จะเสริมแต่อีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้โรงงานแม้กระทั่งในไทยนะคะมีหลายแห่งทีเดียวที่พอเข้าไปแล้วไม่มีคนเลยค่ะมีคนคุมอยู่คนเดียวแล้วก็ทั้งหมดหุ่นยนต์ทำงานแม้กระทั่งการผลิตของที่ยากๆนะคะการผลิตล้อรถยนต์นะคะมีคนอยู่คนเดียวทั้งโรงงานเลยไม่มีคนงานเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยน mindset ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ของการที่จะทิ้งท้องนานะคะเพราะฉะนั้นถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันเนี่ยที่เขายังพ่อแม่เขายังปู่ย่าตายายยังมีที่นาอยู่แล้วถ้าคิดที่จะขายที่ดินแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างนั้นเป็นความคิดที่ผิดน่ะต้องเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ยังไงถ้าเขาได้ดูอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันสบายกว่าไงมันมีรายได้เข้ามาแบบประจำทุกเดือนมันมีความมั่นคงใช่เพราะว่าค่านิยมในสังคมเนี่ยนะให้ความสำคัญกับเงินทองไงค่านิยมตัวเนี้ยมีเงินแล้วอุ่นใจมีเงินแล้วมีหน้ามีตามีเงินแล้ววิเศษมีเงินแล้วถ้าจนแล้วโอ้โหอับเฉาถ้าคือค่านิยมแบบนี้มันแรงมากในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่โดยลึกๆว่าร่ำรวยขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีน้ำใจแต่ถ้าไปกดขี่ขูดรีดคนคนเขาก็ทุกทรมานเขาก็ไม่ได้ชอบโดยจริงหรอกแต่ยากจนแล้วก็ประนีประนอมแล้วก็ช่วยเหลือกันมีแรงงานช่วยเหลือกันอย่างนี้คนเขาก็นิยมอันนี้ทุกคนรู้แต่ค่านิยมเนี่ยใช่ไหมทำไมค่านิยมเรื่องเงินทองจึงขึ้นเพราะคนเราเนี่ยชอบบำเรอตนไม่อยู่กับสาระที่แท้จริงและความจำเป็นของชีวิตแต่ชอบบำเรออารมณ์พอชอบบำเรออารมณ์แล้วยังไงเงินทองที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของเกินจำเป็นของชีวิตแพงมากเลยนะไอ้ของเหล่านั้นน่ะก็ต้องหาเงินเยอะๆสิเพราะฉะนั้นเงินก็มีค่าสิทำอะไรที่ทำให้มีเงินเยอะๆได้เป็นอันต้องไปสิ่งนั้นนี่แหละคือเรื่องของถ้าจะวกไปแล้วก็คือจิตใจของคนเราทำไมโง่อะไรนักหนาถ้าจะพูดตรงๆนะในเมื่อปัจจัย4ที่สำคัญของชีวิตน่ะคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขแล้วไม่ใช่ต้องมีแสงสีเสียงมีมายั่วยวนอารมณ์ให้อารมณ์มันเพลิดเพลินถึงจะมีความสุขได้ความสุขจากอารมณ์เพลิดเพลินและหลงวัตถุเหล่านั้นน่ะมันชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วต้องไปง้อมันนะแล้วเดี๋ยวก็เบื่อนะต้องแสงสีเสียงจัดจ้านยิ่งขึ้นนะต่างจากความสุขที่ได้จากปัจจัย4และด้วยน้ำพักน้ำแรงภูมิใจตลอดชีวิตกินลึกเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่เป็นสาวโรงงานนะคะเขาก็ใช้เงินแบบมันได้แต่งตัวสวยนะได้ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเงินมันก็เลยไม่เหลือเก็บแต่เขามารู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็ต่อเมื่อกลับมาทําแบบความพอเพียงแต่ตรงเนี้ยอู้ก็เลยนั่งคิดว่ามีหลายคนก็พูดว่าอย่างอาจารย์ปันปั้นเป็นอาจารย์มาก่อนใช่มั้ยคะก็จะมีนักศึกษาที่ทิ้งถิ่นฐานเข้าไปเรียนปริญญาตรีนี่หมายความว่าเด็กไม่ต้องเรียนหนังสือเหรอมาสอนให้แบบว่าให้เด็กทําแต่นาเหรอมีประเทศก็ไม่เจริญสิเนี่ยอาปันปั้นอาจารย์มองยังไงคะมุมเนี้ยคนเรายกย่องอาชีพการทำนาขึ้นมาก็ว่าให้ดักดานอยู่อย่างนั้นเหรอกดเคลียร์ไว้ให้เป็นชนชั้นให้เป็นกรรมการสมภพแต่จริงๆที่สอนมาก็มีเด็กที่ทิ้งถึงฐานทิ้งนามาเรียนเนาะใช่มันก็มีประเด็นนี้มันคือแล้วมันก็เยอะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเราเนี่ยยกย่องคนมีเงินยกย่องคนที่แต่งตัวสวยมีเกียรติมียศทีนี้ถ้าเราดูในหนังดูในทีวีหรือว่าดูในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนไทยเนี่ย
เคารพนอบนอบคนร่ำรวย คนที่มีศักดิ์สูงโดยที่ไม่คำนึงว่าเขาได้เงินนั้นมาอย่างไร ไปยกย่องเชิดชูทีนี้คนเราก็ธรรมดาเนาะเราก็อยากจะให้เป็นที่ยกย่องเชิดชูอย่างนั้นก็เลยไปหลงเสพสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกสิ่งที่จะเชิดชูตนให้ดูสูงส่งโดยเขาไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธอย่างพวกเราพวกเรานี่พ่อท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราบำเรอสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราต้องได้มาได้สมใจทุกอย่างเนี่ยกิเลสยิ่งโตแล้วก็จิตวิญญาณก็ยิ่งตกต่ำนั่นคือพอเรารู้ว่าสิ่งนี้ทำให้จิตวิญญาณเราตกต่ำมันเป็นที่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าท่านรับว่าเป็นโมฆะบุรุษแล้วมันก็เสียชาติเกิดใช่ไหมคะพอพวกเราได้คิดอย่างนี้พวกเราก็เลยได้เข้ามาศึกษาในนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เขาเรียนให้เรียนให้เรียนแต่เรียนให้ถูกต้องเรียนในสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้ลดละกิเลสไปด้วยไม่ได้บอกว่าเป็นชนชั้นชาวนาห้ามเรียนหนังสือต้องทำนาไม่ใช่มาเรียนเอาองค์ความรู้ไปเพราะว่าหลักของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็บอกแล้วว่าต้องมีองค์ความรู้ด้วยคู่กับคุณธรรมใช่ไหมคะเราจะสามารถทำตัวเองให้มีประโยชน์ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ทำได้ใช่ไหมคะงั้นต้องกราบนิมนต์สิกขามาสให้ปัญญาหน่อยค่ะสำหรับเด็กรุ่นหลังนะแม้เผื่อพูดถึงสิกเก่าเราด้วยก็ได้ถ้ายังดูอยู่นะคะท่านี้พอมาเรียนองค์ความรู้เรียนยังไงที่จะไม่หลงไปกับค่านิยมค่านิยมที่โลกมันมีเพราะว่าเพื่อนฝูงมันไปหมดน่ะคนนึงก็กระเป๋าแบรนด์คนนึงก็กระเป๋ายี่ห้อนี้คนนึงก็รองเท้าสีผมทองสีผมแดงใช่ๆกราบนิมนต์สิกขามาสให้ปัญญาตรงนี้หน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่อยากจะโทษเด็กอย่างเดียวเนาะโทษใครดีคะคือทางการศึกษาน่ะนะทำไมอย่างเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีการเรียนวิชาศีลธรรมมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมอะไรเป็นหลักๆๆๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอินเสิร์ตมันต้องเอาเข้าไปในภาควิชาเรียนภาคบังคับไปเลยนะคะภาคบังคับยิ่งดีโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรในการที่โรงเรียนเนี่ยจะให้สัมพันธ์กับทางศาสนาควรความจริงแล้วควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยซ้ำไปอย่างเช่นคำว่าบวรอย่างเงี้ยเนี่ยสุดยอดเลยและถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็อย่างน้อยก็ให้มีแทนที่จะเรียนแต่วิชาการเรียนวิชาให้หัวผุหัวพังทำไมไม่เหลียวแลวิชาของพระพุทธเจ้าเพราะวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนไปเพื่อที่จะปรับปรุงตกแต่งจัดการกับชีวิตของตัวเองซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไปใช้งานล่ะอันนี้แหละในเมื่ออุปกรณ์เป็นสนิมซะแล้วเนี่ยงานที่คุณทำเนี่ยงานวิเศษขนาดไหนมันจะไปติดดีอะไรเหมือนคนเก่งเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมคอร์รัปชันก็เก่งด้วยอาชญากรรมก็เกิดด้วยอาชีพวิทยายิ่งแบบนะแยบยลมากขึ้นนะคะค่ะสิคุณแม่ค่ะในเพลงของบุญล้อมข้าวเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตของพวกเราของชาวนานะคะเราได้เรียนรู้ได้สัมผัสกันแต่ถ้าจะมามีอีกบทเพลงนึงซึ่งคล้ายกันแต่ว่าเป็นอีกมุมมองนึงของการพูดถึงหอมดอกข้าวนะคะจากรายการสื่อถึงคนนะคะเราจะมาลองฟังเพลงบทนี้กันดูแล้วก็มาจะดูว่าเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยบุญล้อมข้าวกับหอมดอกข้าวนี่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเพลงจะคุ้นหูนะใช่ค่ะเพราะว่าเปิดรายการของเฟียบร้อยสื่อถึงคนค่ะหอมดอกข้าวค่ะเชิญชมเชิญฟังค่ะตะวันสีทองทอแสงทางฟุ้งสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเกวียนบรรนอกคลองนาหมู่ข้าวกล้ายืนทางโนลงลมหนาวกลุ่มนี้ยังโชยผ่านหอบพาข่าวสารเรื่องราวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดพาทำสังคมคนเมืองเปลืองรู้รักแต่ชาวนายังคงต้องหวานไถน้ำตา
สุวิไลใครเนรคุณหนุ่มสาวเจ้าอยู่คนใดเล่ากลิ่นหอมดอกข้าวยังชวนให้ชมท่ามกลางกระแสทุนนิยมสังคมแห่งนี้ยังคอยเธอสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั่นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมคนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ผมบุญนิยมเป็นพยานสักทีให้ดวงตะวันสีทองยังทอแสงไม่อ่อนแสงร้อนแรงก่อนลับตาเพื่อนเอ๋ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนชนชาวนาจะรุ่งเรืองใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีพอรวมคนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้คงบุญนิยมเป็นพยานสักทีให้ผืนธรณีจงรับฟังดวงตะวันสีทองยังทอแสงไม่อ่อนแสงร้อนแรงก่อนลับตาเพื่อนเอ๋ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนชนชาวนาจะรุ่งเรืองเพื่อนเอ๋ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนชนชาวนาจะรุ่งเรืองคำดอกข้าวถึงสื่อถึงคนนะคะนี่ข้าวหอมจริงๆนะใช่ค่ะซึ่งคนที่หอมและชัดและประพันธ์ออกมาเป็นคำร้องทำนองได้นะคะคุณเขตคุณผานะคะดวงพัฒนาคำร้องโดยคุณเปี๊ยกวงคารวาสค่ะค่ะนี่ต้องสารภาพว่าไม่เคยได้กลิ่นดอกข้าวเลยนะเพราะว่าไม่เคยไปในนาตอนที่ข้าวมันออกดอกน่าแต่หอมข้าวที่เราหุงใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อเพลงหอมข้าวที่หุงแล้วหอมข้าวสุกแล้วหอมข้าวที่สุกแล้วแต่มันก็สะท้อนภาพที่เงียบเหงาของทุ่งนานะคะค่ะแล้วแถมยังใช้ว่าทางฝุ่นสีแดงคอยคนกลับมาใจมันก็วับหวำเนาะเหงามากแล้วก็แถมมีลมหนาวมาอีกด้วยค่ะรู้สึกว่าการเวลาที่การรอคอยเนี่ยมันยาวนานเนาะเพราะว่าความการรอคอยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเวลามันนานทำให้รู้สึกว่าที่นี่ไร้ผู้คนมีแต่ต้นข้าวเพราะว่าสังคมคนเมืองเนี่ยดูดดึงหนุ่มสาวไปหมดแล้วเพราะว่ามันหรูหรางดงามสวยงาม ชีวิตชาวนานั่นน่ะมันทุกข์ยากเหลือเกินมันเหนื่อยแล้วก็เงินก็ได้น้อยนะพระพุทธเจ้าบอกว่างานของกสิกรรมเนี่ยงานกสิกรรมเนี่ยเป็นงานที่เป็นบุญคือต้องเป็นงานที่เสียสละเพราะท่านเคยเล่าให้เราฟังว่าอาหารนั้นอ่ะข้าวเนี่ยแพงไม่ได้หรอกคือทำยังไงข้าวก็จะต้องมีราคาถูกเพื่อที่จะได้แบ่งปันให้คนจนได้กินเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตเพราะงั้นการที่จะให้ชาวนาร่ำรวยนั่นก็คงจะยากเมื่อเป็นอย่างนี้คนรุ่นใหม่ซึ่งรักความสบายมันก็จะไม่อยากทำนาแล้วเมื่อกี้เราก็บอกว่าเขาก็ยินดีแม้กระทั่งไปทำงานเป็นกรรมกรในเมืองเพราะว่ามันมีสิ่งที่
ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้มีเงินเงินเป็นพระเจ้าที่จะอำนวยสิ่งที่เขาอยากได้นะคะแล้วเขาบอกว่าสิ่งใดใครหนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรความสุขเรียบง่ายเนี่ยมันตรงกันข้ามนะคะกับทุนนิยมทุนนิยมไม่เคยมีความเรียบง่ายทุนนิยมมีแต่ความหรูหราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วสมัยนี้มันก็เป็นกระแสท่ามกลางกระแสทุนนิยมด้วยนะคะใช่ค่ะ มันก็ยากสำหรับหนุ่มสาวที่จะฝืนที่จะฝ่ากระแสจะฝ่าฟันไอ้ตรงนั้นออกไปแต่น่ายินดีว่าถ้าเราฟังรายการของคุณเปียกนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหนุ่มสาวหลายคู่ทีเดียวที่ได้เห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชาแล้วก็ฝ่าฟันออกมาในตรงนี้ได้นะคะทีนี้ประทับใจมากที่เขาบอกว่าขอรวมพลชนชาวนามาปฏิวัติชาวนาจะปฏิวัติตัวเองได้อย่างไรสมัยตอนเริ่มแรกที่เรายังเด็กๆอยู่สารเคมีมันไม่ค่อยมีนะเราไม่ค่อยรู้จักหรอก มันอาจมันคงไม่มีเลยนะสมัยนั้นเราก็เลยสมัยเราเด็กๆมันไม่น่าจะมีนะปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอะไรไปใช่แต่พอยุคหลังมาเนี่ยเมื่อ30 40ปีมาเนี้ยมันก็จะเห็นว่าสารเคมีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไปหลงผิดต้องเพิ่มผลผลิตเยอะๆใช่ไปหลงเชื่อตามอเมริกาที่บอกว่าต้องใช้สารเคมีอันนี้แล้วจะได้ผลผลิตมากมายเพราะว่าเขาผลิตมาขายใช่เขาก็ต้องโฆษณาให้เราหลงไปใช้แล้วเราก็หลงเชื่อเขาทีนี้ก็ต้องมารวมพลชนชาวนามาปฏิวัติก็คือเลิกใช้สิ่งนั้นปฏิวัติเพื่อเป็นเกษตรอินทรีย์ใช่แล้วแล้วก็มีธงบุญนิยมตัวนี้เนี่ยทำให้เราคิดว่าคนที่ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมามีฮิดเด้นอเจนดาอยู่หน่อยๆเหมือนกันว่าถึงมาเป็นชาวนานะแต่ก็ต้องมีบุญนิยมคำว่าบุญนิยมเนี่ยก็คือชอบในการที่จะได้ล้างกิเลสเพราะคำว่าบุญเนี่ยก็คือละล้างกิเลสถ้าชาวนาเนี่ยสามารถล้างกิเลสได้นั่นคือปฏิวัติได้สำเร็จนะคะการปฏิวัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏิวัติเป็นหมู่ใหญ่เลยทีเดียวเราปฏิวัติตัวเราเองก่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยบอกว่าดวงตะวันสีทองยังทอแสงไม่อ่อนแสงร้อนแรงก่อนลับตาเพื่อนเอ๋ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนชนชาวนาจะรุ่งเรืองเอ๊แล้วคนชาวนาจะรุ่งเรืองได้ยังไงก็ยังยากจนอยู่อย่างนั้นเองแต่ถ้าชาวนาเนี่ยมีธงบุญนิยมนำหน้าเขาก็จะรุ่งเรืองด้วยจิตวิญญาณที่ไม่เห็นแก่ตัวที่เสียสละและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้มีความสุขด้วยความรุ่งเรืองในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างที่เราเข้าใจติดกันมาคือความร่ำรวยนะคะท่านกราบนิมนต์สิกขมาศขยายความเพิ่มค่ะค่ะก็ชาวนาปฏิวัติคำว่าปฏิวัติเนี่ยฟังแล้วนึกถึงคอมมิวนิสต์เนาะเขาก็ชนชั้นชาวนานะแต่ถ้าปฏิวัติแบบนั้นเห็นไหมมันไม่ถาวรยั่งยืนหรอกสุดท้ายก็เสร็จต้องปฏิวัติอย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละปฏิวัติตรงไหนตรงชนชาวนาเองเนี่ยปฏิวัติตัวเองให้เกิดบุญนิยมในตัวเองนิยมบุญนิยมบุญก็คือนิยมการทำให้จิตใจตัวเองสะอาดปฏิวัติเริ่มต้นเนี่ยต้องปฏิวัติให้ใจสะอาดพอใจสะอาดแล้วจิตมันสงบสติปัญญาในการที่จะคิดอ่านสร้างผลผลิตเนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยนี่ไม่ได้พูดแบบตรรกะนะในชีวิตจริงของชาวอโศกก็เหมือนกันมีคนจริงอ่ะคนจริงเลยแหละใช่ไหมพอเข้ามาฟังธรรมะพ่อท่านแล้วก็ตัดกิเลสลดละแล้วมีแรงงานเพียบในการที่จะสร้างไม่เชื่อไปดูที่บ้านลาด จะเห็นเลยว่าโอ้โหที่ดินตั้งกว้างเท่าไหร่เนี่ยเขี้ยวจะอุ้มปลูก โอ้โหตรงริมมูลอย่างเนี้ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดได้อย่างไรคนเราจะสละแรงงานอะไรได้มากมายจะจ่ายแรงงานทีเงิน จ่ายแรงงานที ใครจะจ่ายเงินอะไรให้แต่ถ้าดูเนี่ยเหมือนที่สิคามาบอกว่าปฏิวัติอู้ก็ทำให้อู้คิดว่าเออจริงๆนะเราบอกในเพลงก็บอกว่าชาวนาที่แท้จริงอ่ะทิ้งถิ่นฐานไม่เป็นชาวนาแล้วแต่ที่พ่อครูพาทำเนี่ยคนที่ไปเป็นใช้แรงงานเนี่ยบางคนไม่ใช่ชาวนาแต่อาชีพแต่หันไปทำการเกษตรที่บ้านลาดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันอยู่ที่ใจมันต้องทำที่ใจประวัติปฏิวัติที่ใจตัวเองจะไปเป็นชาวนาได้เนาะถูกต้องเลยคนเหล่านี้ไม่มีพื้นฐานชาวนายังสามารถเป็นชาวนาคนที่มีพื้นฐานชาวนา
คิดดูซิว่าจะไปไกลกว่าแล้วก็โหได้เปรียบกว่าตั้งเยอะน่าเสียดายจริงๆใช่ไหมเพราะว่านี่แหละจะต้องปฏิวัติตัวเองเรื่องบุญนี่แหละบุญนิยมเนี่ยพ่อครูก็บอกว่าชาวโศกต้องดำนาปลูกข้าวเป็นนะคะต้องเป็นชาวนาได้ต้องทำได้เลยทุกคนเป็นไปได้ทุกคนเลยหรอพยายามทุกคนได้ยิ่งดีค่ะแล้วจะไปคำว่าคะแล้วเราปฏิวัติยังไงคะเริ่มยังไงคะที่ว่าเริ่มที่ตัวเองอ๋อก็ปฏิวัติเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะก็คือบทบาทของชีวิตเรานี่แหละค่ะคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าทำอะไรที่เป็นกิจวัตรของเราเนี่ยนะทำเราก็จะติดนิสัยที่แล้วมาเนี่ยเราเอาแต่ใจตัวเอาแต่สบายเอาแต่อะไรเนี่ยก็ทำมาใช่ไหมเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวมันก็ติดนิสัยเพราะฉะนั้นจะมาเป็นผู้ที่ปฏิวัติตนเองเนี่ยก็คืออย่าหยุดอยู่กับไอ้ความเคยชินเก่าๆหันหลังให้กับความเคยชินเก่าๆที่ไม่ดีทำไมสติปัญญาจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีอบายมุขอย่างเนี้ยก็ชาวนาเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยก็ขาดทุนตรงนี้แหละตรงได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไปเสียให้กับอบายมุขใช่เล่ายาปาปิ้งแล้วหวยเบอร์โอ้โหทุกอย่างนะอุตส่าห์นะยอมเอาสารเคมีอะไรเพื่อที่จะได้ผลผลิตเยอะๆดีๆยอมนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าร่างกายตนเองจะต้องโดนกับสารเคมีรู้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะมันหลอกกันไม่ได้หรอกปิดผ้าเงี้ยพ่นเงี้ยใครเป็นไรไม่รู้ว่าเราไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม้กระทั่งกรมรัฐบาลภาครัฐอะค่ะเขาจัดอบรมวิธีพ่นสารเคมีให้ปลอดภัยซึ่งจริงๆเท่ากับชาวนาก็ถูกหลอกอีกเช่นกันใช่ไหมคะคือบอกว่าต้องมีวิธีพ่นให้ปลอดภัยมันเป็นไปได้เลยนี่ชาวนาถูกหลอกหรือเปล่าหลอกไม่หลอกก็ดูว่าใครเป็นสปอนเซอร์หลักในการทำส่งเสริมตรงนี้เห็นไหมล่ะว่าผู้ใหญ่ของประเทศนี่มีส่วนสำคัญถึงบอกอย่าโทษเด็กอะไรมันอยู่ที่ตัวผู้ใหญ่เนี่ยใช่ใช่ไหมว่าทำอย่างนี้ปั๊บแน่นอนชาวนาก็เหมือนลูกไก่ในกำมือจะบอกว่าอะไรก็ต้องยอมแล้วอีกอย่างนึงกิเลสในตัวไหนข้างนอกจะยั่วยวนกิเลสในตัวจะเอาโอ้โหมันรับกันอย่างดีเลยใส่ศึกข้างในเอ่ยข้างนอกก็มาโจมตีเสร็จค่ะใช่ไหมเรื่องอบายมุขก็เหมือนกันล่ออยู่ได้มันก็อดไม่ไหวจริงๆถ้ามีมาตรการต่างๆเนี่ยลดไอ้สิ่งที่เป็นของแสลงซะอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดมันเป็นการช่วยแรงหนึ่งซึ่งสิ่งนี้จะเกิดได้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แต่ก็อีกละผู้ใหญ่จะกล้าทำก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ป่วนผู้ใหญ่ก็ลำบากอันนี้เราก็คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นใจผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือจับมือกันเถอะประเทศเป็นของเราทั้งของผู้ใหญ่ทั้งของผู้น้อยจับมือกันปฏิวัติไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปฏิวัติที่ตัวเองของทุกกลุ่มของทุกคนตัวใครตัวมันปฏิวัติชีวิตตัวเองนิสัยเก่าๆที่เห็นแก่ตัวเลิกซะอะไรไม่ดีเลิกซะเพราะว่าจริงๆเราก็มีศาสตร์พระราชาให้เราอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องคิดจนหัวผุหัวพังวิธีการก็มีผู้คนที่ทำประสบความสำเร็จก็มีอยู่แล้วนะคะวิถีชีวิตที่ดีงามแหวกว่ายออกจากกระแสทุนนิยมได้นะถึงมันจะโจมตีประเทศเราอยู่ขนาดนี้ก็ตามแต่ถ้าใช้ปัญญาปฏิวัติตัวเองสามารถออกมาได้แน่นอนเพราะมีตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์นะคะไม่ว่าจะชาวอโศกเองที่ใช้ธรรมะพระโพสมณะโพธิลักษณ์หรือหลายคนที่นำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ก็สามารถออกจากกระแสทุนนิยมนั้นได้ได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วอะค่ะก็ขวัญมีอะไรจะสรุปก่อนไหมก็รู้สึกว่าฟังได้ชัดมากจากอาจารย์ปันปันแล้วก็พระศิกมาศนะคะก็เทปน่าจะกรุณาเราต่อนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยคนประพันธ์คนร้องก็ตั้งใจทำนำเสนอสิ่งให้ดีแต่ถ้าเอามาแยกย่อยเอามาตีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมายิ่งทำให้เราทำความเข้าใจกับบทเพลงแล้วสามารถเป็นเนินชีวิตได้อย่างงดงามเลยนะคะวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณท่านศิขมาศค่ะที่กรุณาแล้วก็เจริญขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดคงกลับลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอบคุณค่ะ
่